ตะไคร้หัวหอมแดงแล้วก็พริกค่ะตำบักโขลกค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็สิเฮ็ดเมนูแกงหมูสามสั่นไตกวางตุ้งแล้วค่ะเนาะอันนี้กับพริกข้าวตำไปแล้วค่ะมีหอมแดงมีตะไคร้มีพริกเนาะค่ะเนาะจะต้องเปิดก่อนอาหารอีสานค่ะสามชั้นทานไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยใส่กวางตุ้งใส่เห็ดเนาะค่ะเนาะปรุงรสได้ค่ะใส่ชูรสค่ะใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาร้าใส่สองทับพี่ค่ะใส่น้ำปลานิดนึงป่านะคะเนาะผักกวางตุ้งค่ะล้างไว้แล้วค่ะใส่ผักกวางตุ้งลงไปแกงอมเนาะค่ะเนาะใส่เห็ดค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยก็ใส่ไผ่ตูกับต้นหอมน้ำค่ะรอเดือดจ้าผสมรสชิมรสชิมรสชิมรสค่ะเดือดแล้วจ้าใส่ใบอีตู้กับต้นหอมนะคะเนาะแล้วก็เสิร์ฟได้ค่ะแกงหมูสามชั้นใส่ผักกวางตุ้งใส่เห็ดใส่ผักอีตู้ใส่ต้นหอมค่ะแกงหมู3ชั้นใส่กวางตุ้งใส่เห็ดแล้วล่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ